สวัสดีครับพวกเรามูนเบเกอรี่นะครับในคลิปนี้ทุกท่านจะได้พบกับภาพตัวอย่างสินค้าและสภาพบรรยากาศในระหว่างการขายนะครับเป็นระยะเวลา5สัปดาห์ด้วยกันนะครับจิมมี่ขอโพยขอโพยและนี่นะครับก็คือโลโก้ของทางร้านเรานะครับจะสังเกตว่ามีจุดสีเขียวอยู่ตรงนี้นะครับทุกท่านไม่ต้องแปลกใจนะครับว่ามันคืออะไรมันเปียกฝนนะครับและนะครับเรามีบริการนะครับในการชิมฟรีด้วยนะครับชิมเบานี่ชิมผมเนี่ยนะครับเอาละครับลำดับต่อไปนะฮะเราจะมาเรียนเชิญนะครับจิมมี่นะครับขึ้นมาเพื่ออธิบายนะครับภาพสินค้าและบรรยากาศโดยรวมนะครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับผมจิมมี่ผมจะมาพูดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของวูดเบเกอรี่เรานะครับบราวนี่101สรรพคุณของบราวนี่อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็จะมีความที่น่ากินมากๆนะฮะและผลิตภัณฑ์ของเรานี้ใช้วัสดุที่ดีมากๆครับเพราะว่าทั้งไข่แป้งช็อกโกแลตครับไปครับไปครับไปต่อครับไปต่อไปต่อครับโอเคครับโอเคแล้วต่อไปนะครับสินค้าตัวที่2ก็คือซอฟต์คุกกี้101ครับซอฟต์คุกกี้เนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะเป็นคุกกี้นิ่มนะครับก็คือคุกกี้นี้เนี่ยจะมีความนุ่มหอมหวานกรอบในคำเดียวและนี่ก็คือตัวเทสเตอร์บราวนี่ครับผมดมอะไรครับดมบราวนี่ครับไหนครับทัวร์ให้ผมเลยครับนี่ฮะว้าวว้าวโล่งจริงๆโล่งแม่ครับผมและนี่ก็คือโปสเตอร์ของร้านเรานะครับซิดนีย์ซิดนีย์ว่าถือให้หน่อยเราจะดูกันใกล้ๆนะครับว่าเป็นยังไงโปสเตอร์ของเรานั้นเห็นไหมครับสีเราเนี่ยไม่ได้แบบว่างกหรืออะไรนะครับสีตกครับผมอย่างที่เห็นกันชัดๆนะครับขอบคุณมากซินนี่ต่อไปนะครับก็จะเป็นสถานที่ครับผมสถานที่นี้จะใช้เป็นสถานที่ตลาดมอดินแดงนะครับในการขายหรือจำหน่ายร้านของเรานั้นจะเปิดในเวลา4โมงถึง2ทุ่มครับและเปิดทุกวันพุธและวันศุกร์ครับซินนี่ว่าขอดูโค้ดหน่อยฉันลืมขอบใจมากซินนี่แล้วแล้วเลยครับอัพใหม่ดีไหมต่อเลยต่อเลยก็ได้ก็ได้ก็ได้ด้านลูกค้านะครับลูกค้าส่วนมากจะเป็นนักศึกษาครูอาจารย์และบุคคลทั่วไปครับต่อไปก็จะเป็นงานอีเวนต์เดอะไนท์วาเลนไทน์เดอะวาเลนไทน์ไนท์โอ้หนึ่งมุกครับหนึ่งมุกครับผมนี่ก็คือสภาพบรรยากาศในงาน The Valentine Night นะครับต่อไปก็เป็นสมาชิก The Mood Bakery และสุดท้ายก็คือช่องทางจำหน่ายครับผมหากมีใครสนใจสามารถติดต่อได้ทาง Facebook หรือ Instagram นะครับซึ่งตอนนี้ร้านปิดแล้วครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่นะครับตลาดมอดินแดงนะครับที่ให้พวกเรานะครับได้มีโอกาสในการได้ไปตั้งขายของนะครับได้มีโอกาสได้ทำการเปิดธุรกิจนะครับและต่อมานะครับขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ดร.นิตยาสวีชีพนะครับที่คอยให้คำแนะนำนะครับกับกลุ่มพวกเราเสมอมานะครับสุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่า
จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้และสำหรับนักศึกษานะครับที่จะเข้ามาเรียนต่อไปในปีหน้านะครับก็ขอให้ตั้งใจนะครับในวิชานี้สำหรับวันนี้นะครับกลุ่มเติมวุ้นเบเกอรี่ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ